เจตนาเฮ็ดนั่นแล้วนั่นมันบ่มาอยู่ได้ทําปานนี้ดอกแม่นแม่นต้นบ้านนอนบักใหญ่จับก็จับแต่เฮ็ดให้ผมรับติดลงกันแล้วกันง่ายๆก่อนนึงแม่นเนี่ยเว้าง่ายๆเว้าบ่คิดไปไกลๆยืนทํากันนะอีหยังก็มีก็ได้นะกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอพบมีการยัดไส้ยางพาราด้วยก้อนหินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะไม่ใช่ก้อนเล็กๆด้วยเพื่อทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเหตุเกิดที่ลานรับซื้อยางพาราทั่วไปของเอกชนในพื้นที่ตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาเกษตรกรที่ทุจริตค่ะซึ่งในคลิปมีการพูดคุยกันของผู้รับซื้อนะคะว่าได้รับความเสียหายเนื่องจากว่ารับซื้อยางก้อนถ้วยมาแล้วก็มีการมายัดไส้ด้วยก้อนหินแบบนี้แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าลักษณะแบบนี้น่าจะถูกโกงแล้วแหละเพราะว่าเหมือนตั้งใจยัดก้อนหินไว้ด้านในเรื่องนี้นะคะดิฉันก็ได้สอบถามไปยังนายทิติวุฒิจอดนอกผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีก็ทราบว่าเหตุเกิดที่ลานรับซื้อยางพาราของภาคเอกชนบ้านแสงอรุณตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูขณะนี้เนี่ยได้ประสานไปยังประธานกลุ่มการยางตำบลบุญทันให้ช่วยเข้าไปตรวจสอบหาผู้ที่ทำการทุจริตแล้วนะคะพร้อมยอมรับว่ากลโกงลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่บ่อยครั้งเนื่องจากว่าช่วงนั้นราคายางตกต่ำก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีการหารายได้เพิ่มนะคะก็มีการโกงลักษณะแบบนี้แต่ว่าก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายมาเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมปนยางพารามีเพียงกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นของสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อยางจากสมาชิกว่าการจำหน่ายยางก้อนถ้วยต้องปราศจากสิ่งปลอมปนส่วนยางแผ่นรมควันต้องปราศจากฟองอากาศหากพบทุจริตสมาชิกก็จะถูกไล่ออกแล้วก็จะไม่รับซื้อยางพาราจากสมาชิกคนนั้นอีกต่อไปส่วนกรณีนี้เป็นการซื้อขายระหว่างเกษตรกรกับภาคเอกชนหากพบผู้กระทำผิดเอกชนผู้รับซื้อก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายเอาผิดแต่ว่าถ้าเป็นการโกงที่เคยพบที่ผ่านมาก็คือแบบใช้ตาช่างที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนั้นเนี่ยสามารถจับปรับได้ซึ่งก็มีการปรับกันไปเป็นหลักหมื่นด้านนายเสกสรรบัวสดประธานกลุ่มสหกรณ์บุญทันยางพาราเกษตรจำกัดนะคะก็ยืนยันว่าเกษตรกรคนที่นำยางก้อนถ้วยดังกล่าวไปขายไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์บุญทันยางพาราอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เป็นการจำหน่ายให้กับสหกรณ์ด้วยเป็นการขายให้กับภาคเอกชนทางสหกรณ์ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการเอาผิดได้แต่วิธีการก็คือว่าอาจจะสามารถเข้าไปร่วมตรวจสอบได้ว่าเกษตรกรคนไหนเอามาขายให้กับลานรับซื้อเอกชนรายนี้นะคะค่ะ